Late Night Game สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Late Night Game รายการทอล์คโชว์วาไรตี้กีฬาที่นอกเหนือผลการแข่งขันนะครับ4 Channel 8ช่องทางนะครับมี Facebook YouTube Mcot 9N ปาเต้แล้วก็ Main Stand นะครับวันนี้นะครับผมขอโทษที่มีความสุขไปนิดนึงนะฮะขอโทษจริงๆแล้วก็ยินดีกับแฟนผีแมนยูของเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพื่อนร่วมคุยกับผมในวันนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกันนะฮะเอาคนที่เชียร์แมนยูเหมือนกันมาเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาไปพบกันได้เลยนะครับคุณโทนคุงพิชชี่เมนสแตนนี่เฮ้ยเขามีท่าเอกลักษณ์ตอนนี้ซะหน่อยซะหน่อยนี่ท่าเทนฮากท่าเทนฮากขวาแชมป์พี่โทนสักนิดนึงไหมกลางตัวใหญ่นะตัวตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เชิญสวัสดีค่ะครับเชิญยืนฮะเชิญยืนคุยกันเลยดีกว่านั่งนี่ดีกว่าแหมวันนี้พวกเราก็ต้องขอโทษด้วยที่ต้องชื่นมื่นเพราะเมื่อคืนเนี่ยเรามีความสุขมากๆมันมาก่อนการแล้วกันคือไม่ได้หวังขนาดนั้นนะแต่แบบโอ้โหมาในวันนี้เขาเรียกว่าเป็นโบนัสไหมครับเพราะว่าตอนเอริกเทนฮาเข้ามาหลายคนก็คิดว่าเอาให้มันทรงดีก็พอฤดูกาลที่แล้วดูบอลแล้วมันเศร้าหมองไม่เกณฑ์ขึ้นทุกเกมแต่ตอนนี้อยู่ดีๆเอาได้แชมป์เฉยย่าคนมองว่าฤดูกาลแรกเนี่ยมาวางรากฐานอย่าพึ่งหวังสูงเขาพึ่งมาให้เวลาเหมือนตอนโซชาเฮ้ยให้เวลาก่อนเฮ้ยอะไรไม่ทันครบฤดูกาลได้แชมป์แล้วโทษทีนะไม่เป็นไรโทษทีนะลงตัวเร็วไปหน่อยโทษทีนะโทษทีนะยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นอีกหลายแชมป์อีก3ถ้วยนะครับนะฮะแล้วเอริกเทนฮากเขาบอกเลยนะครับเขามองไปถ้วยข้างหน้าแล้วตอนนี้ในห้องแถลงข่าวอ่ะเมื่อวานอ่ะเป็นไงเขาเข้าไปในห้องแถลงข่าวมีถ้วยวางอยู่ถ้วยคาราบาวครับถ้วยคาราบาวครับวางอยู่เขาก็สัมภาษณ์ถามตอบนู่นตอบนี่ตอบนั้นตอนเดินออกลืมหยิบถ้วยไปด้วยแล้วเขาพูดว่าเขาเลยบอกอ๋อไม่เป็นไรพูดคุณเก็บไปเลยก็ได้ผมรอแชมป์นะอันนี้ผมรอแชมป์นะเลยไม่น่าจะใช่คนดัชน่าจะเป็นคนมอนแต่เมื่อคืนที่ผมดูเนี่ยผมต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาอย่างเห็นภาพอะไรบางอย่างที่มีบางคนอย่างคุณป๋องกับพลอย่างเงี้ยไปขอลายเซ็นไม่แม็กไวแล้วเทนฮาร์กเดี๋ยวเขาไฟแมนยูหรอเขาจะเป็นคนแบบนี้นะฮะเห็นใครประสบความสำเร็จเขาก็จะเปลี่ยนตามนั้นคุณแจ็คเล็กด้วยดิชูภาพเป็นคอแมนยูงงมากคุณแจ็คเล็กชูภาพเป็นคอแมนยูนี่อันนี้เจอเทนฮากคุณป๋องกับพลเจอเทนฮากแล้วสปีกอังกฤษด้วยนะบอกกับเทนฮากว่า thank you ได้ก็ได้คำเดียวผมอยากรู้ว่าเขาไปศึกษาภาษาอังกฤษจากที่ไหนแล้วสำเนียงดีจริงแล้วดูมือนะล้วงกระเป๋าเทนฮากแล้วล้วงกระเป๋าตังค์เทนฮากเหมือนเขาชอบแมนยูอ่ะวันก่อนเขายังอยู่เลยนะว่าอาร์เซนอลจะคว้าไอ้ลูกคุณแจ็คเล็กนี่มันเชียร์ที่ไหนกันแน่แต่ก่อนเชียร์ลิเวอร์พูลไหมอ่ะนี่คือตอนนี้ทั้งสองคนเขาเชียร์แมนยูละเชียร์แมนยูแล้วคุณแจ็คเล็กเชียร์อะไรเชียร์จริงๆเชียร์ลิเวอร์พูลเมื่อก่อนเชียร์ลิเวอร์พูลเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วเชียร์ลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้พอมีรูปแบบนี้ชูผ้าพันคอแมนยูคงเชียร์แมนยูแล้วแหละมันอยู่เป็นคืออย่างงี้คุณเสถียรเจ้าของคาราบาวแดงอ่ะที่ครอบถ้วยให้กับบรูโน่แล้วก็แม็กควายอ่ะกลายเป็นแฟนแมนยูอันนี้นะแอดบอกนะแอดบอกก่อนเกมเนี่ยนะแอดเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียในเพจธรรมะจูงควายของแกบอกว่าถ้าเกิดแมนยูชนะให้พี่เถียนมอบเพราะพี่เถียนเป็นแฟนแมนยูใช่ใช่ถ้านิวคาสเซิลชนะผมจะขอมอบเองปรากฏโชคดีนะเป็นพี่เถียนมอบไม่ใช่นะแอดมอบไม่งั้นพวกเรามันไม่มานั่งหน้าละลื่นอย่างนี้แต่เป็นความภูมิใจของคนไทยนะครับตรงๆนะเห็นทั้งสองท่านเนี่ยได้ไปขึ้นไปมอบถ้วยเนี่ยแล้วใกล้ชิดด้วยอ่ะมีภาพได้จับมือกับแรชฟอร์ดหลุดออกมาบอกฝากจับมือด้วยตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แรชไงเทพมากท่านี้ตลอดการครับนะฮะคือเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้คนอังกฤษเริ่มรู้จักคนทั่วโลกเริ่มรู้จักครับคือเครื่องดื่มชูกำลังพวก energy drink เนี่ยคนต่างประเทศน่ะเขาดื่มกันอยู่แล้วแต่เรื่องของการทำการตลาดทำ marketing เนี่ยอันเนี้ยผมว่า
คาราบาวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยถึงเรื่องนี้เรื่องนี้นะสถิติหลังเกมสักนิดนึงครับน้องพิชี่นักเตะที่เด่นที่สุดเมื่อคืนของแมนยูคือจริงจริงพิชี่ว่าเด่นหลายคนแต่หนึ่งคนที่เด่นแล้วได้รับการจับตามองได้รับคำชื่นชมเพราะเหมือนแบบต้องบอกว่าขอบคุณนะคะที่เลือกเราพี่เกษมคาซิเมโร่ไงเพราะเมื่อวานเขามีชื่อไทยเขามีชื่อไทยพี่เกษมวิโรจน์ครับพี่เกษมวิโรจน์เกษมวิโรจน์แม่ชื่อชอบชอบหรือว่าพี่บ่าวก็ได้เขาก็มีหลายชื่อครับทำไมถึงชื่อพี่บ่าวฮะก็ไม่รู้เขาแซวกันในโลกโซเชียลแบบไปแบบดูเป็นเต้าพี่ไงรุ่นพี่ไงเออไปจัดการให้ทุกอย่างว่าพี่บ่าวเต้าพี่เต้าพี่นี่ผมอยู่ยุคไหนวะเนี่ยเต้าพี่มันมีขับแสงอะไรพวกนี้เลยเอาต่อเลยต่อเลยอ้าวสถิติเขาเป็นยังไงฮะพี่คาเซเมโร่พี่คาเซเมโร่เนี่ยนะคะเต้าพี่เนี่ยนะคะตั้งแต่เข้าชิงมา9รายการหลังสุดเขาคว้าแชมป์หมดเลยกับตั้งแต่เรอัลมาดริดนะกับตั้งแต่เรอัลมาดริด8รายการก่อนหน้านี้แล้วแมนยูในรายการนี้เข้าชิงพาแมนยูเข้าชิงครั้งแรกยิงประตูแรกขึ้นนำไม่ใช่ยิงซิมงแล้วสุดท้ายพาทีมคว้าแชมป์โอ้โหแล้วลูกตั้งเซตพีชลูกนั้นแล้วแบบโอ้โหโยนโค้งเข้าไปแล้วผมเสียวอ่ะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เป็นภาพที่เขาขีดเส้นอ่ะมันมีขาใครวะมันมีขาใครแยงออกมาไงมันตีเพราะเขามั่นใจไงเขาดูแบบหน้าตามันไม่ล้ำเขาไอ้นี่เลยเขานั่งเลยนั่งรอดูในอาร์เลยปึ้งเสร็จเจ็บเจ๊อาการพี่หอยตอนที่มันได้ประตู VR ขึ้นสีเขียวเป็นไงฮะอะไรนะอาการตอนที่ได้ประตูผมหัวผมชนเพดานผมยืนอยู่บนเตียงแล้วผมก็โดนแล้วหัวชนปึ้งเพดานคุณต่ำนะเพดานบ้านคุณต่ำใช่ได้พอดีผมสูงแค่นั้นเองไม่ใช่เพดานต่ำฮะหรือว่าเตียงสูงนิสัยผมไม่ใช่คุณแล้วคุณเล่นนิสัยด้วยนิสัยด้วยเฮ้ยแต่ต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นตอนนั้นที่แบบถ้าสมมติมันขึ้นแดงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ได้นิสัยเลยไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นน่ะก็มีลูกยิงหลายลูกของนิวคาสเซิลที่ได้ลุ้นแล้ว DKR เขาก็เซฟมาไอ้ลูกแซงแม็กซิแมงหลุดเข้าไปแล้วซัดเสาแรกหลอกดาโลเสียทรงเลยDKR เนี่ยมือเดียวแขนแข็งแรงมากช่วยเซฟไว้ได้ไม่งั้นถ้าโดนไปก่อนไม่แน่ใช่ไหมเพราะว่านิวคาสเซิลเขาก็มาดีมีโอกาสบุกไล่ครั้งแต่เดคิอาเขาก็ช่วยรักษาไว้ได้สุดท้ายเก็บคลีนชีทได้เมื่อคืนคลีนชีทอีกนัดเป็นนัดที่181ทำลายสถิติของปีเตอร์ชมัยเคิลแล้วนะโอ้โหเหรอเขาเพิ่งทำสถิติเทียบเท่าปีเตอร์ชมัยเคิลตอนเกมกับเลสเตอร์ครับตอนนั้นเก็บคลีนชีทได้180เท่ากันตอนนี้181เขาเพิ่งจะลงรูปในโลกโซเชียลแบบว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยเฉลิมฉลองกับเขาแบบเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของผมอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้กำลังจะสร้างสถิติใหม่จาก10081ก็จะ182บางคนเขาบอกอยู่ไปเลย400นี่ต่อสัญญาไวๆ500ไปจะได้เป็นโจรเฮ้ยโจร500ไม่สุดยอดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนจากโกไปเป็นโจรเลยแต่ถ้าเป็นพี่โทนเขาจะอะไรมั้ยอะไรขอสัก200มั้ยแล้วมี200ป่ะตอนนี้พี่ผมอ๋อเหรอผมโดนหลอกครับผมโดนหลอกขายของมาโทษทีแล้วโกฝั่งตรงข้ามโกฝั่งตรงข้ามไม่เป็นรอริสคาริอุสตอนแรกหลายคนเขาเอ๊ะคาริอุสจะได้ลงจริงมั้ยนะใช่เพราะว่าคนแรกผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างนิกโป๊ปลงไม่ได้ติดโทษแบนดูบัฟก้าติดคัพไทยก็เลยกลายเป็นวอลวิสคาริอุสลงมาอ๋อไปขี้เหรอฮะติดครับเฮ้ยอ๋อนั่นติดอ๋อแต่โทษคัพไทยไม่ใช่คัพไทยคัพไทยอ๋อคัพไทยไม่ใช่คัพไทยคัพไทยคัพไทยผมบอกตรงนะผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณผมดีใจผมฟังแต่ในวิทยุผมคัพไทยผมจะไปรู้เหรอด้วยพี่หอยจะปวดใจปวดนิดๆฮะต่อเลยฮะต่อเลยฮะเอาสาระต่อเลยฮะก็สุดท้ายเขาก็เลยต้องลงสนามเพราะมันไม่เหลือใครแล้วมันเหลือแค่รอริสคาริอุสกับมาร์กิเลสพีคือผมเนี่ยมั่นใจว่าแมนยูจะเป็นแชมป์เลยคุณดูนิกโป๊ะเล่นน้อยวันพันปีมาโดนใบแดงนัดเจอลิเวอร์พูลพอโดนเกมนั้นอ่ะมาลงไปได้เกมนี้เอ้าแล้วมาตินดูบาสก้าแมนยูเคยยืมมาสักอย่างนั้นแล้วมาเล่นไปกับแมนยูไปแล้วด้วยลงไปได้ติดไอ้คัพทายเนี่ยต้องเป็นคาริอุสใช่นะครับทำไมคุณจะไปก่อนก็ได้นะคุณจะขับถ่ายคุณไปก่อนได้นะแต่เขาลงมาเขาก็เล่นดีนะโอ้เซฟนะเซฟแบบซุปเปอร์เซฟไอ้สองลูกที่โดนนี่มันฉลับด้วยลูกหนึ่งโอ้ลูกหนึ่งมันก็จ่อโอ้โหนี่คือแบบว่าควันหลงอะไรมากมายความโหต้องไปติดตามดูกันนะมันมีความสุขในใจนะแล้วหลังเกมมันมีอีกหลายภาพเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวไอ้ถ้วยเนี้ยส่วนใหญ่เขาเรียกเมื่อก่อนเรียกว่าอะไรนะมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ครับทำไมเขาถึงเรียกมิกกี้เมาส์ครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับเล่นในเกมDid you know กีฬาแปลกรอบโลกวันนี้ครับขอเสนอกีฬากับดนตรีเข้าด้วยกันกับการแข่งขันกีตาร์อากาศ
การแข่งขันกีตาร์อากาศครับเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสวีเดนและประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงยุค80นะครับโดยช่วงแรกครับมันเป็นแค่การแสดงตลกที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับงานดนตรีเท่านั้นครับจนในปี1996ก็มีการจัดการแข่งขันแชมป์โลก Air Guitar World Championship ขึ้นเป็นครั้งแรกในเทศกาลดนตรีที่ประเทศฟินแลนด์ครับแล้วก็จัดขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีจนถึงปัจจุบันซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือการที่เราครับทำท่าทางเหมือนกับว่าเล่นกีตาร์อยู่โดยที่ในมือของเราเนี่ยมันว่างเปล่าครับซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการครับจะไม่มีคะแนนสำหรับความไพเราะหรือเสียงที่ออกมาแต่จะวัดกันที่จากลีลาความมันเร้าใจและให้ผู้คนเนี่ยสนุกไปพร้อมๆกันครับรวมถึงท่าทางประกอบให้เป็นแนวร็อกหรือเฮฟวี่เมทัลดังนั้นเนี่ยความเวอร์วังอลังการของผู้เข้าแข่งขันจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คว้าชัยชนะไปได้ครับปัจจุบันครับมีการจัดการแข่งขันกีตาร์อากาศมากกว่า20ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษบราซิลหรือแม้แต่ในประเทศไทยของเราก็มีชื่ออยู่ในนั้นด้วยครับแม่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่ผมน่าจะถนัดเลยครับเพราะว่าใช้จินตนาการล้วนๆนะฮะก็เป็นกีฬาแปดที่เรานำมาเสนอกันครับกับกีฬาที่มีชื่อว่ากีตาร์อากาศเฮ้ยกีตาร์อากาศเหรอกีตาร์อากาศต้องทำหน้าตาด้วยนะไม่กี่หน้าตาก็เหยียดเกมอ่ะพิชิตนิดสักนิดฮะหนูต้องห่วงสวยไหมอะไรนะต้องห่วงสวยไหมหนูสวยอยู่แล้วน้องหนูไม่ต้องห่วงว่าหนูจะไม่สวยหนูสวยอยู่แล้วไหนลองสิฮะพอมันหนูเริ่มอายคนทางบ้านแล้วอายอ่ะเฮ้ยเน้นโทนจี้จี้ผมเนี่ยฮะธรรมดาคุณจะไม่ต้องทำอะไรแบบนี้หน้าสักนิดนึงพี่ผมไม่นึงดิผมหน้าเชื่อถือผู้รู้เข้าใจจะบ้าสักนิดหน่อยล่ะคุณต้องการอย่างนี้จากผมเหรอฮะใช่คุณต้องการอย่างนี้นี่เขาชิงแชมป์โลกนะนี่กูกีตาร์อากาศหรือสันนิบาตลูกนกวะไม่รู้เหมือนกันแต่น่ารักมากนะมันนี่เขาจัดกันแบบเวิลด์แชมเปี้ยนกันเลยไอ้เดี๋ยวนี้มันกีฬาแปลกๆมันเยอะครับไอคนที่ไปแข่งพวกนี้นอกจากใจรักมึงต้องว่างด้วยต้องว่างด้วยโอ้ยแต่ระดับโลกฮะมีแข่งกันระดับโลก20ประเทศแข่งกันครับผมเราหน้าประเทศไทยน่าจะแบบว่าแคนอากาศแคนอากาศแคนอากาศตัน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 ได้ได้ใช่ไหมระนาดอากาศได้ไหมเต็ง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 อะไรอย่างนี้ได้ที่เป็นดนตรีไทยสีซอนี่ไอสีซอพี่จะฟังสีมาดิพี่ชอบคุณเป็นกระต่ายเหรอฮะอะไรนะฮะคุณเป็นกระต่ายบัฟฟาโลบิลครับผมครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับคาราบาวครับยังมีต่อครับจริงๆแล้วทำไมเมื่อก่อนนี้เขาถึงเรียกมิกกี้เมาส์ครับน่ารักมันค่อนคอร์ดกันแต่ก่อนเนี่ยในยุคฟุตบอลอังกฤษยุคสักปี70ต้นจะเข้า80เนี่ยลิเวอร์พูลเขาชิงความยิ่งใหญ่กับเอเวอร์ตันยุคนั้นลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันยิ่งใหญ่มากแล้วคราวนี้เนี่ยในปี1977ลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าชิงถ้วยเนี้ยกับแอสตันวิลล่าของเอเวอร์ตันเข้าชิงถ้วยนี้กับแอสตันวิลล่าปีนั้นน่ะเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลเขาพังงาดไงเขาแบบโอ้โหเขาชิงพวกยูโรเป้นครับจริงๆพวกยูโรเป้นครับเป็นแชมป์ดิวิชั่น1เดิมเบียดกันอยู่2ทีมปรากฏเอเวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมืองนะฮะไปชิงทางด้าน EFL ครับหรือว่าลีกครับถ้วยเล็กที่สุดลิเวอร์พูลเขาก็เลยโอ้ยมิกกี้เมาส์ครับนี่เขาไปนี่ไปเล็กนั่นนะลิเวอร์พูลเขาเล่นยูโรเปียนครับเขาเอา FA ครับเขาเอาแชมป์ดิวิชั่น1เดิมก็เลยค่อนคอร์ดว่าเป็นมิกกี้เมาส์ครับแต่ว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลเขาก็โดนแซวคืนนะแล้วพอในปี2001เนี่ยลิเวอร์พูลได้ทริปเปิลแชมป์แต่เป็นแชมป์บอลถ้วยมี FA ครับมีเนี่ยรายการลีกครับเนี่ยแล้วก็ยูโรป้าลีกนะแฟนแมนยูก็เลยแซวอุ้ยนี่มันถ้วยเล็กทั้งนั้นพวกมิกกี้เมาส์ครับคือถ้วยเล็กเพราะก่อนนั้นแมนยูเป็นทริปเปิลแชมป์ถ้วยใหญ่ในปี1999คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีก FA ครับครับเขาก็เลยเรียกว่ามิกกี้เมาส์ครับมันดูแบบหมู่บ้านเขาไงมันจะดูน่ารักมิกกี้เมาส์อยากให้มาเห็นมิกกี้เมาส์ไงอยากให้เห็นหนูบ้านเราอุ้ยหนูท่อบ้านเราเขาจะเปลี่ยนเลยไม่ได้ถ้วยเล็กละคือวอลดิสนีย์ต้องไม่เคยมาเมืองไทยคือถ้าวอลดิสนีย์มาเมืองไทยไม่น่าจะมีมิกกี้เมาส์อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นแทนอาจจะมีใช่ใช่นะฮะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องราวของคำที่เขามาเรียกแบบรายการนี้ว่ามันเป็นถ้วยเล็กอ่ะนะแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ใช่ถ้วยที่ทุกคนมองค่าพัฒนากรอังกฤษมันมีแค่ยิ่งใหญ่ก็อยู่3ทีม4ทีมบิ๊ก4คราวนี้มันบิ๊ก6บิ๊ก7แมนซิตี้มันเอาจริงทุกปีครับมันก็เลยกลายเป็นถ้วยที่มีความสำคัญขึ้นมาครับผมเมื่อก่อนใจจะได้แชมป์มันยากไงจะมาแบบรอแชมป์โอ้โหคู่แข่งมันเยอะเหลือเกินเขาก็อ่ะแชมป์สักนิดสักหน่อยจะได้มีประสบการณ์ในการชิงแล้วก็จะได้ต่อยอดได้อะไรแบบนี้หลังจากแมนยูได้ทริปเปิลแชมป์ในปี99เนี่ยฤดูกาลต่อมาแมนยูต้องไปเล่นสโมสรโลกเซอร์อเล็กซ์ฟูลสันไม่ส่งทีมเล่น FA ครับนะ
FA ครับแมนยูยังเคยทิ้งไม่เล่นมาแล้วเฮ้ยจริงเหรอแต่ตอนนี้ได้คาราบาวครับเป็นไงใช่โย่เอาก่อนเว้ยไม่ยุคสมัยฟุตบอลมันเปลี่ยนไปการแข่งขันในอังกฤษทุกวันนี้มันสูงนะทีมที่มีตังมันเยอะขึ้นครับบางทีเราเห็นไงบางทีแบบถ้วยแบบนี้แบบบางทีเขาเอาตัวสำรองลงบ้างแต่อันนี้คือส่งแบบส่งเกือบทุกนัดเลยนะนคือสมัยก่อนหน้านั้นน่ะเขาก็เอาตัวสำรองลงจริงๆมันเคยแบบเมื่อก่อนนัดชิงเขาเล่นรีเพย์ด้วยนะคะเราถ้าสมมติเสมอกันก็รีเพย์ใหม่เคยรีเพย์กัน3รอบอ่ะกว่าจะแล้วเขาก็โอ้โหมันจะเล่นอะไรกันเยอะขนาดนั้นไปเล่นในลีกดีกว่ากันก็ส่งตัวสำรองลงแทนทาง EFL เขาก็เลยอ่ะมันก็ต้องปรับให้ทันยุคทันสมัยก็เลยปรับให้มันน่าสนใจมากขึ้นให้สนุกมากขึ้นมีสปอนเซอร์ไงครับก็มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์เราดีใจนะมันเหมือนเป็นถ้วยบอลไทยเอาตรงๆเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ไทยคาราบาวใช่นะฮะคาราบาวก็จ่ายปีละ6ล้านปอนด์คือถ้วยเนี่ยมันกำเนิดเกิดขึ้นฤดูกาล1960ถึง1961แล้วก็เริ่มมามีสปอนเซอร์ในยุคที่พี่หอยเด็กๆได้ยินมั้ยมิ้วครับตอนแรกๆมันไม่มีสปอนเซอร์นะเราจะเคยได้ยินมิ้วครับมิ้วครับนี่ทำนมแน่นอนใช่รัมเบโลลีกครับนะฮะCapital One ครับครับโคคาโคล่าลีกครับเห็นไหมคาริ่งครับเวิร์ดทิงตันมันก็จะมีสปอนเซอร์ไปเรื่อยๆจนมาเป็นชื่อของสปอนเซอร์ก็เอาเป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์จนคาราบาวก็เข้ามาคาราบาวเนี่ยเป็นสปอนเซอร์คาราบาวคัพหรือว่า EFL ตั้งแต่ปี2017ถึง2018แต่จริงๆเขาค่อยๆแบบซึมตัวเองเข้าไปอยู่ในฟุตบอลของอังกฤษนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บไปเป็นแบบถ้วยคาราบาวครับนะเขาไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรดดิ้งคาดอกเรดดิ้งตอนนั้นเรดดิ้งเป็นเจ้าของกลุ่มทุนเป็นคนไทยกลุ่มทุนคนไทยบิ๊กเสือบิ๊กเสือคุณสำริดธนการจนะสุดนะฮะเป็นกลุ่มทุนที่ บริหารเรดดิ้งคาราบาวก็ไปคาดหน้าอกอันนั้นคือก้าวแรกกับการเข้าสู่ฟุตบอลอังกฤษหลังจากนั้นเขาก็อ่ะเอาสโมสรที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วกันก็เลยไปสโมสรเชลซีไปเชลซีแต่ว่าเชลซีเนี่ยเป็นเสื้อซ้อมผมมีพ็อปนะจริงเหรอผมมีพ็อปเสื้อซ้อมเชลซีที่มีตาคาราบาวนี่ผมได้มาจากทางคาราบาวโดยตรงเลยนะเดี๋ยวทีมงานเอามาให้เนี่ยเขาก็จะเป็นไม่ใช่เสื้อแข่งนะนี่เสื้อซ้อมใช่ไหมนี่เสื้อซ้อมเสื้อซ้อมของเชลซีคือเสื้อซ้อมเสื้อทีมงานเสื้ออะไรก็จะแบบเนี่ยคาราบาวก็ค่อยๆขยับขยายแล้วก็อย่างที่บอกพอหลังจากนั้นปี 2017-2018 ก็นี่เลยคาราบาวครับแล้วก็ยาวจนมาถึงตอนเนี้ย6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วนะแล้วมีแบบสินค้าประเภทแบบอย่างงี้อยู่ในแบรนด์ไทยที่เคยคาดหน้าอกช้างลิเวอร์ตันครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดู King Power ของเลสเตอร์ซิตี้ก็แน่นอนนะครับ King Power เป็นเจ้าของเลสเตอร์ซิตี้ฮะสิงห์กับเชลซีนี่เป็นเขาเรียก Global Partner ไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์คันหน้าอกแต่ว่ามีเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์มีค่าสนับสนุนแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันครับแล้วก็มีไทยยูเนียนเจ้าของเชฟฟิลด์เวนเดย์ไทยยูเนียนที่ทำฟิชโชทำผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยโดยคุณเดชพลจันทร์สิริแล้วความเท่ของเชฟฟิลด์เวนเดย์อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเดชพลเนี่ย อย่างคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเนี่ยก็เอาแบรนด์ตัวเองเอาบริษัทตัวเองคือ King Power ขึ้นแต่คุณเดชพลจันทร์สิริของเชฟฟิลด์เวนเดย์ครั้งหนึ่งไม่เอาแบรนด์ตัวเองขึ้นไม่ได้เอาไทยยูเนียนขึ้นแล้วเอาอะไรอ่ะเอานามสกุลตัวเองก็คือจันทร์สิริขึ้นโอ้เท่ว่ะเดี๋ยวคือการที่คุณมีนามสกุลตัวเองอ่ะอยู่บนเสื้อฟุตบอลอังกฤษอ่ะสุดยอดทีมอะไรนะทีมอะไรนะเชฟฟิลด์เวนส์เดย์เฮ้ยสปอนเซอร์โดยจันสิรินี่คือเอานามสกุลของตัวเองขึ้นพี่โทนหนูขออนุญาตถามนิดนึงมันเดี๋ยวไม่เห็นโลโก้ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นี่เสื้อของหลายฤดูกาลก่อนแล้วนะตอนนี้ก็เปลี่ยนละแต่ว่าเนี่ยเคยเป็นเนี่ยเท่ไหมนิดนึงช่วงนี้นี่จันสิริเนี่ยเชฟฟิลด์เวนส์เดย์จันสิริเจ๋งว่าเจ๋งมากนะไม่ผมว่าแทบไม่เคยเห็นมีใครทำนะเชฟฟิลด์เวนเดย์จันสิริอ่ะผมให้ดูนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะนี่ผมซื้อมาสะสมไว้แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันออกฟอร์ดก็คุณบิ๊กเสือบิ๊กเสือสาวฤทธิ์ที่เคยเป็นกลุ่มทุนบริหารเรดดิ้งก็ตอนนี้เป็นเจ้าของออกฟอร์ดแล้วมี BG บางกอกกราสเป็นคาดสปอนเซอร์คาโน่มีเวจี้ผมผลิตภัณฑ์จะไปสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเขาเลยเขาไม่ถึงเทในสปอนเซอร์อะไรยังไงเชลซีคาราบาวนี่เชลซีไว้ก่อนเชลซีไว้ก่อนสีเสื้อเหมือนของคุณเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็ตกไปอยู่ด้วยกันอ่ะครับ
คุณมีความอึดอัดอะไรถึงขั้นกดลนทนไม่ไหวเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมฮะผมเนี่ยได้ยินพี่หอยพี่ชีพทุกคนคุยถึงเรื่องแมนยูแบบสนุกสนานสถิตินู้นสถิตินี้นะครับแต่คนที่อยู่อันดับ10อย่างผมมันอึดอัดมันอยากพูดมันอยากระบายมันอึดอัดจริงๆพี่แท็กพี่แท็กพี่ชี่เนี่ยอยู่ในโหมดแฮปปี้มีความสุขฉันต้องมานั่งอมทุกข์กับเธอฉันขอไปฉลองฉันเอาเดี๋ยว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 เอาอย่างนี้ดีกว่าคนเดี๋ยวผมทำรายการต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยกับคุณแท็กแน่นอนตอนนี้พักชมข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณแท็กครับLet's night game.